่ะสวัสดีครับพบกับสวัสดีครับพบกับ Let's Go Fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปตกกุ้งบ่อดินตอนกลางคืนนะครับวันนี้ก็กลับมาที่บ่อกุ้งบ่อเดิมที่เคยมาทำคลิปไว้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับตอนนี้ก็คือเรื่องของเรื่องคืออยากรู้ว่ากลางคืนกุ้งมันกินหรือเปล่าในบ่อดินนะเนาะเพราะว่าปกติตกจากแม่น้ำอ่ะนะครับวันนี้ก็เลยนัดเพื่อนๆมาลองดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีชาเลนจ์ด้วยนะครับวันนี้ก็อาจจะมีการเขาเรียกอะไรอ่ะแบทเทิลกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวตามชมว่าเดี๋ยวกติกาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่อง Let's Go Fishing Thailand ของเรามีคลิปดีๆมากมายนะครับมีหลายเรื่องหลายแนวครับตกปลาทุกแนวเลยครับมีเยอะแยะทั้งแต่ทะเลตกเหยื่อปลอมตกกุ้งแม่น้ำมีสารพัดก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเบื้องต้นตอนนี้ก็อยู่บ่อตกกุ้งพี่มวลนะครับแล้วก็มีเพื่อนอ่ะ2ท่านก็จะเป็นน้าเล็กครับนะครับน้าเล็กนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเนาะโอ้โหเราโอ้โหผีบ่อเห็นมาบ่อยเหลือเกินขาประจำครับขาประจำคือผมมานี่คือหมูโดนเชือดแน่ๆว่างั้นไม่ขนาดนี้ไม่ขนาดนี้ครับของในน้ำของในน้ำก็ถล่มตัวกันไปนะครับอีกท่านนึงก็จะเป็นน้าเสกน้าเสกก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบ่อแต่ผมว่าน่าจะเป็นผู้จัดการบ่อคอยดูแลจัดการให้ทุกอย่างนะครับก็เป็นเชฟด้วยทำกับข้าวให้เรากินด้วยแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจมาตกกุ้งนะครับก็ยินดีนะครับที่นี่ก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์เอาไว้ให้เป็นเบอร์ของนักเสกที่มีคนช่วยดูแลให้นะครับส่วนเจ้าของบ่อพี่มวลแกก็เขินๆกล้องหน่อยนะครับแกก็ไม่อยากกล้องแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ตอนชาเลนจ์เดี๋ยวแกจะเข้าร่วมด้วยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมถ่ายคลิปตอนที่เขาเรียกอะไรวิวตอนเย็นมาเรียบร้อยแล้วไปชมวิวตอนก่อนว่าตอนเนี้ยบ่อกุ้งตอนเนี้ยสภาพมันเป็นยังไงบ้างก็ไปชมวิวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเริ่มชาเลนจ์เราก็ติดตามกันได้นะครับโอเคครับผมตามชมได้เลยครับผมครับติดตามครับสนุกแล้วถ้ามันไม่ได้วัดติดง่ายๆทุกตีอย่างนี้ก็สนุกกันนะเนี่ยครับมาแล้วโอ้ยโอ้ยมีไข่ด้วยสวยเดี๋ยวครับอันนี้ซ้อมมือก่อนอันนี้แอบซ้อมมือก่อนเดี๋ยวคืนนี้มีศึกหนักก่อนจะเริ่มกิจกรรมทั้งหลายดูกับข้าวก่อนวันนี้นะครับทำอะไรผมกินบ้างครับวันนี้วันนี้มีลาบเป็ดครับผมลาบเป็ดแล้วก็อัมเป็ดครับอัมเป็ดเอาไม่เหมือนกันเหรออัมเป็ดคืนนี้นะครับก็ทุกอย่างสุกหมดยกเว้นเลือดก็สุกนะครับไม่ใช่ไม่สุกแต่เรามีวิธีทำให้เลือดมันยังแดงๆอยู่ครับคือแบบให้มันน่ากินนะครับสีสันสำหรับคนชอบสีสันครับผมนี่คืออัมเป็ดเนี่ยนี่ลาบเป็ดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นนี่ต้มแคสซีครับต้มแคสซีเป็ดครับซี่โครงไหมเราเรียกแค่ซีจมอกจมนอกอ๋อจมนอกนอกเขตเทศบาลคิดเกือบไม่ทันแค่ซีเป็ดอยู่งามไส้เดี๋ยวก่อนจะเริ่มกองทัพเพิ่งเดินด้วยท้องเดี๋ยวเราชิมก่อนไหนมีอะไรนำเสนอหน้าเมื่อกี้อันนี้อัมครับมีอัมเป็ดใช่ไหมนะครับอันนี้บอกตรงๆนะครับไม่เคยกินนะเดี๋ยวลองดูนะสุกทุกอย่างครับสุกทุกอย่างเลือดก็สุกนะครับเดี๋ยวว่าแต่ทุกอย่างสุกครับวันนี้สุกทั้งวันครับเพราะวันนี้มันสุกอร่อยเนาะอร่อยโอ้ยจานใหญ่เกินไปไม่มีกลิ่นคาวเลือดเลยครับใช้ได้ได้จำอันนี้ก็จะเป็นลาบเป็ดผักนะครับมีผักแอมจริงเหรอแอมครับอร่อยผักเนี่ยกลางคืนนี้มีโครงการจะเปิดให้คนตกไหมครับเนี่ยก็มีโครงการนะครับโครงการที่ว่าจริงๆช่วงนี้อากาศมันร้อนก็อยากให้มาช่วงเย็นๆนะครับ3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยถ้าใครมีเวลาช่วงนี้แนะนำเลยถ้าตกสัก4 ทุ่มได้ใช่ไหมได้ครับ4 ทุ่มเที่ยงคืนได้แล้วแต่ความสะดวกอยู่ที่ว่าเราจะมาก่อนหรือเปล่าอันนั้นความสะดวกคนตกก็ไม่เมาเลยคนต้องเฝ้าจะเมาใช่ไหมอยู่ที่ว่าเจ้าของบ่อจะทนได้แค่ไหนเจ้าของบ่ออยู่ได้3 ทุ่มครับเจ้าของบ่อได้3 ทุ่มนะครับก็เอาสบายๆนะครับก็ประมาณสัก3 ทุ่มแล้วกันเผื่อว่าเพื่อนๆน้าๆเลิกงานเย็น5 โมงเงี้ยเนาะขับมาถึงนี่ก็สัก6 โมงตกกุ้งแล้ว2 ชั่วโมง2 ทุ่มผมว่า2 ชั่วโมงก็ได้เยอะแล้วนะพอกินนะโล2 โลได้นะมาครับเดี๋ยวขออนุญาตชนก่อนครับโจพี่วัวครับ
ร่ำรวยร่ำรวยครับอ๋อมันลอกคาบเหรอเนี่ยเหรอลอกคาบเสร็จแล้วครับตัวนึงครับนี่เป็นกุ้งปลาได้อ๋อนี่นี่กุ้งมันเยอะมากอะนะดูไซส์ครับดูไซส์ครับดูตัวดิโหใหญ่นะเมื่อกี้ครับพูดเล่นอยู่เมื่อกี้ว่าเดี๋ยวจับได้ใช่ไหมนี่คว้าให้ดูเลยแล้วก็ไปบอกเราด้วยโถดูตัวใหญ่นะครับใหญ่ตัวสวยตัวสวยกุ้งนิ่มครับกุ้งนิ่มกุ้งนิ่มเดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อนให้เขาไปลอกคาบก่อนลอกแล้วเนี่ยให้เขาลอกเขาจะเนียมอย่างนี้เขาจะเนียมให้เขาโตก่อนให้เขาแข็งแรงก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนเราดีเดี๋ยวเราค่อยตกเอาก็ได้โอเคครับนะครับก็ได้เวลาชัยเลนทีนะครับก็สำหรับการตกกุ้งบ่อดินกลางคืนนะครับแต่ก่อนจะเริ่มเดี๋ยวขอทายอินก่อนนะครับสำหรับบ่อตกกุ้งพี่มวลนะครับถ้าใครอยากจะมาตกที่นี่นะครับก็เปิดถึงประมาณสัก3 ทุ่มได้อยู่นะครับน้าเลิกงานประมาณ 4-5 โมงแล้วก็จะแวะมาตกก็ได้นะครับได้ประมาณสัก 2-3 ทุ่มได้อยู่ตก2ชั่วโมงก็ได้เยอะแล้วครับกุ้งที่นี่ถ้ามาไม่ถูกเข้า Google ครับผมทำไว้ให้แล้วปักบุตรให้แล้วก็คือพิมพ์คำว่าบ่อตกกุ้งพี่มวลนะครับแล้วก็ตามเส้นทางใน Google Map มาได้เลยนะครับส่วนเบอร์โทรติดต่อนะครับเดี๋ยวขอเบอร์โทรหน่อยนะครับเกษตร0894573753ขออีกที0894573753ครับนะครับถ้าสงสัยยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับส่วนค่าบริการค่าอะไรต่างๆก็เดี๋ยวติดต่อมาที่นักเสกเข้าก็ได้นะครับสำหรับชาเลนจ์วันนี้กติกาเราว่าไงครับผมกุ้ง17 ตัวครับ17ตัวคือรวมกัน4คนใครได้มากกว่าใครได้มากกว่าคือเราตกกันรวมๆกันแล้วครบ17ตัวครับแล้วก็มาดูกันว่าใครได้เยอะกว่าครับคนที่ได้เยอะกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าชนะไปส่วนคนที่ได้น้อยที่สุดล่ะครับเรามีแก้วให้ด้วยเรามีแก้วให้ด้วยเดี๋ยวมีแก้วให้ดูลักษณะโทษน่าจะหนักนะสงสัยได้นอนขอบบ่อแน่ในสภาพมาแล้วครับแก้วเต็มโอ้โหจูโอ้เต็มเลยนะเต็มก็คือเต็มนะครับสำหรับคนที่แพ้ครับถ้าแพ้มากกว่า1คนก็ทั้งคู่ทั้งแน่นอนครับไม่หารนะคนละแก้วแก้วนี้ต้องทีเดียวหมดใช่ไหมคือถ้าแพ้2คนก็คือคนละแก้วคืนได้ไหมไม่รีบไม่จับเวลาไม่จับเวลาเพราะว่าใจก่อนหายใจก่อนผมว่าแก้วขนาดนี้ไม่มีครึ่งแบนอยู่โอ้ช่วยโคตรโหดเลยวันนี้นะครับก็ตำแหน่งที่นั่งก็คือเราก็จะอยู่กันแค่เสา2เสาช่องนี้เพื่อไม่ให้การเสียเปรียบกันแล้วก็เบ็ดเลือกใช้ตามสะดวกส่วนเหยื่อใช้เหมือนกันก็คือเป็นหัวใจไก่ครับผมนะครับอันนี้ก็เตรียมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วหัวใจไก่นะครับก็ใช้เหยื่อเดียวกันนะครับเพื่อความแฟร์นะครับตรงนี้นะครับดูนิดนึงฮะคิดดูลาบเยอะกินลาบเป็ดเยอะผมมาถึงตั้งแต่4โมงกว่า5โมงกว่าจะเริ่มถ่ายที่3ทุ่มมันแล้วคิดดูสภาพตอนนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตามชมตามเชียร์กันนะครับอย่าลืมนิดนึงครับนิดนึงก่อนนะผมเองต้นลำลูกกานะครับก็จะมีนักเสกนะครับนะด้วยแล้วก็มีพี่มวลอันนี้พี่มวลเจ้าของบ่อนะครับเจ้าของบ่อแล้วก็ CEO ของบ่อนะครับแล้วก็เป็นนักเล็กนะครับอันนี้ก็คือผีบ่อครอสนะครับศพแกฝังอยู่ท้ายบ่อด้วยแกเลยไปไหนไม่ได้สงสัยวันนี้ต้องไปฝังตัวเองนะครับเดี๋ยวคอยดูว่าคนมาไกลกับเนี่ยเจ้าถิ่นนะฮะทั้ง3ท่านดูดิว่าใครจะเชิดใครวันนี้นะครับโอเคครับตามชมครับลุยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มเกี่ยวเหยื่อนะปั๊บหนึ่งเดี๋ยวอย่ารีบนี่เดี๋ยวก่อนเกี่ยวเหยื่อก่อนดูคิดดูนะกินตั้งแต่5โมงกว่ามาจน3ทุ่มแล้วมาเติมตกกุ้งดูตาก็มองแทบไม่เห็นแล้วตอนนี้ตาลายหมดแล้วเดี๋ยวดูเหยื่อก่อนนะครับโอเคทุกท่านพร้อมนะครับโอเคครับผมเริ่มครับผมลุยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กันเยอะๆนะครับดูซิว่าวันนี้ผมจะรอดไหมวันนี้มาคันสั้นนะครับครับคันสั้นได้เปรียบครับเดินตามคันนะครับเดินตามคันแบบสั้นๆนะกินเลยเว้ยกินเลยเว้ยกินเลยเว้ยคือจริงๆอยากจะตกแบบมืดๆนะครับเพียงแต่ว่ามันมืดมากแล้วเวลาเราถ่ายคลิปแล้วมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะผมก็เลยรบกวนพี่เขาเอาสปอตไลท์มาส่องให้มันก็สว่างนะสว่างก็จะได้ถ่ายคลิปสะดวกด้วยเรื่องของเรื่องครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับว่ากุ้งกลางคืนมันกินไหมกินแล้วกินแล้วด้วยอ้าวกินแล้วเหรอกินแล้วเฮ้ยทำไงอ่ะโอ้โหเฮ้โอ้โหแรงโอ้โหใหญ่โอ้โหใหญ่เฮ้ยอุ้ย
ื่องจังใหญ่นะเรื่องใหญ่เดี๋ยวขอยืมหน่อยขอยืมหน่อยขอยืมหน่อยค่าใหญ่เล่นยาวนะตัวใหญ่นะครับกุ้งโอ้ยกุ้งตัวสวยนะครับกลางคืนแล้วมันกินด้วยนะคือเฮ้ยนับ1นะดูทิศสงสัยจะต้องบนบางยามาแน่เลยวันนี้ได้แล้วกุ้งหรือหาวครับโอ้ดูตัวดูตัวดิเท่าด้ามเบ็ดเลยนะครับไม่เป็นไรเล็กใหญ่นับ1ครับวันนี้นับตัวหนึ่งเผ่านะนักเสกโอเคปล่อยได้ครับจะรอดเลยเนาะวันนี้ตกรับตัวนะฮะเพราะนั้นขนาดไม่จำเป็นนะครับวันนี้นะฮะแน่นอนครับปล่อยได้ปล่อยได้นะครับปล่อยได้ปล่อยได้ตัวเล็กไปถ้าเราไม่เอาปล่อยได้นะครับที่นี่นะครับปล่อยได้นะฮะก็เวลาปลดเบ็ดก็ระวังหน่อยนะถ้าใช้เบ็ดไม่มีเงี้ยงจะดีมากนะครับก็อันนี้ถือว่าเล็กไปก็ปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราตกคัดไซส์ไปแล้วครับจับแล้วครับจับแล้วครับจับที่ไหนเนี่ยทั้งหมดไหนตรงไหนจับตรงไหนจับนี่ครับจับโยนใส่ดิครับรออะไรอะไรวะไอ้หลุดโอ้ยถือว่าจับดีนะเนี่ยกุ้งจับดีนะกุ้งจับดีมากนะครับกุ้งจับดีมากลงกินเพียงแต่ว่าเรายกกันไม่ค่อยติดนะเมื่อกี้ผมลองตกกุ้งที่ตกง่ายนะครับเพราะว่าเหยื่อก็ใช้เป็นหัวใจไก่หลักๆง่ายที่สุดเลยหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับเบ็ดตกกุ้งธรรมดานะครับวิธีการทำมาให้ดูแล้วในคลิปที่มาตกกุ้งที่นี่ครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวกลับไปย้อนดูได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะมาแล้วก็หมอดิปนินปนินมาไงวะเดี๋ยวแต่ปนินมาไงวะเนี่ยใครมาปล่อยอ่ะดูนี่ปนินเขาตกกุ้งกันอะไรเนี่ยเอ้าหลุดปนินปล่อยบอกก็แบบว่ามากับน้ำมาน่ะปลาแบบนี้1แก้วครับดินก่อนเลยทุยทุยไอ้ตัวก็ปล่อยบรรยากาศดีมากครับลมเย็นสบายทั้งคืนนะตอนนี้ครับส่วนกุ้งก็กินตลอดนะแต่ว่ายกกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ต้องจับจังหวะให้ดีครับผมสกอร์ยัง 1-1 0-0 อยู่นะครับก็คือมีผมได้1นักเสก1นะครับส่วนพี่มวล0นะครับนักเล็กยัง0อยู่นะครับเจ้าถิ่นผีบอกรายงานผลก่อนโอ้ยตั้งเบามากโอ้ยมันกินขนาดนั้นยังไม่ยกอีกส่งยังแกเดือกว่างั้นดีดวงเขาดีดวงเขาดีกดกดเนี่ยของเขาของเขาเนี่ยของเขากดกดกดและกดกดช่วยไหมช่วยสายครับสายส่งแกหน่อยมันขึ้นแล้วมันปล่อยแล้วต้นเอาของเรากินของเรากินไอ้อะไรวะถ้ามันกินดีนะครับแต่ว่าวัดจังหวะไม่ได้เดี๋ยวกันเอ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วโอ้มาแล้วโดนไป2เป๊กเย้ฮะอันนี้กุ้งใหม่เนี่ยโตขนาดนี้นะเก่าใหม่ต่างไงพี่ครับครับดินมาครับดินมากุ้ง3เดือนครับอ๋อนี่กุ้ง3เดือนนะอ๋อนี่กุ้งรุ่นใหม่ที่ลงเพิ่มไปเนาะครับไว้ให้ลูกค้าตกนะครับส่วนน้าเล็กนะครับยังไม่ได้ตัวแรกนะครับเมื่อกี้มีกติกาเสริมนะเราโทษนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจัดให้นะครับแป๊บนึงวันนี้ผีบ่อโดนผีบ่อโดนไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้ตัวแรกของเราทั้งแก๊งใช่ไหมเนาะใช่ครับนะครับเอาตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมครับอ่อนเอาจัดไปก่อนหนึ่งหน่วยไม่มีนะก็ไม่ใช่คนชอบกินเหล้าเท่าไหร่นะครับเอ้ยหมายนะเว้ยเอาแล้วครับของเราตัว2มาแล้วนะครับบอกแล้วตกน้ำตัวเดี๋ยวนับขนาดเพราะฉะนั้นนะฮะตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้น้ำ1นะน้ำครับ2ลดไป2แล้วนะลดไป2แล้วนะทุกคนลดไป2แล้วนะนะครับ2ตัวนะผม2ตัวนะครับต้นทำนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะทำใจแป๊บนึงครับไม่การดื่มโซดาเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับครับผมทำให้เมาตัวนะตัวที่สี่โอ้โหดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยผมว่าปัญหาผมเกิดแล้วครับโอ้ย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 อยู่ไหมอยู่นะฮะอ้าวพี่มวลมา2ตัวแล้วนะครับเอ้ยนะฮะไม่นับครับ
ครับมีขยะไว้ตรงนี้โอ้โหโหนิสัยถือกุ้งหลุดครับผมไม่ได้ขยับกุ้งมาดีดไงเห็นมือใช่ไหมมันขยับมือผมเอาครับกุ้งมันดีดมือสั่นอยู่ใช่ครับกุ้งมันตัวใหญ่ครับไม่นับสรุปไม่นับนะไม่นับนะโอเคไม่นับอ่ะไม่นับไม่นับผมไม่เกี่ยวนะผมเป็นคนที่นี่สกอร์จะเป็นผม2นะครับนักเสก1ครับน้ำมวน1ทีโอ1ครับเพราะเมื่อกี้ก็ต้องเข้าใจนะครับคืออย่างเงี้ยกุ้งมันดีดแรงมากครับอ๋อครับผมก็คืองานของเราเฮ้ยน้ำรถครับน้ำรถครับเฮ้ยตัวนี้อันนี้ได้ยกอีนี้นักเสกอย่างเดียวแล้วเฮ้ยใหญ่ใหญ่ตัวนี้สวยโอ้ยเลือดออกเลยสองตัวโอ้โหมันใหญ่มากครับขย่าวจะตกกับพี่จอมพลผมมีมวน2แล้วนะเสมอแล้วนักเตะตัดเถื่อนไม่ไหวเดี๋ยวเราเบรกเกมสักครู่นะครับเพราะว่านักกีฬาเรามีบาดเจ็บไปท่านนึงนะฮะไม่เป็นไรเรารอครับเรามีน้ำใจนักกีฬาฮะเล็กจัดมาให้หน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพักเบรกแป๊บนึงครับนะครับช่วงพักเบรกนะครับนักกีฬาบาดเจ็บนะฮะก็เดี๋ยวดูแลนักกีฬาหน่อยนะฮะเรามีน้ำใจนักกีฬาเดี๋ยวเราช่วยผูกเบรกให้นะครับนะครับหลังจากพักเบรกให้นักกีฬาสักครู่นึงนะครับเมื่อกี้เข้าห้องน้ำบ้างท่านะครับเติมเหล้าเติมยาอะไรกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็นักกีฬาพร้อมทุกท่านแล้วดูง้างรอแล้วเสียวง้างรอแล้วโอเคเริ่มเดือดครับจะไม่เสียเวลาลุยต่อครับผมไปลุยต่อสกอร์ตอนนี้คือผม2นะครับแล้วก็น้ำมวน2แล้วก็น้ำเสก1นะครับน้ำเล็กยังไม่ได้สักตัวนึงนะครับเราดูกุ้งรวมนะรวมกัน17ตัวนะครับแล้วค่อยมาดูว่าใครได้มากได้น้อยนะครับโอ้ยลงไปกินเลยนี่ลงไปกินเลยตีน้ำเสร็จปุ๊บลงกินเลยเหรอเฮ้ยฝั่งมันว่าวไปนะกินตรงไหนของผมยังเงียบอยู่เลยมันอยู่ที่คอนาวไปแล้วอะไรเนี่ย3แล้ว3แล้วนี่จะโดนเชือกแล้วผมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับขนาดไม่เน้นที่จำนวนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สนแล้วตอนนี้3ตัวขึ้นน้ำเฮ้ยใหญ่อยู่พอหลุดปุ๊บบอกใหญ่ดูเนี่ยสบายตัวแล้ว3อ่ะนะโอกาสเซลยากมากวันนี้เราไม่โดนเชือดแน่แล้วดูแล้วน่าจะรอดแต่สงครามยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งนับศพทหารใจเย็นๆนะฮะสงสัยผมล่ะครับวันนี้ดูแล้วที่ปานินตัวนั้นมาจากไหนเอ้ยอุ้ยหลุดโอ้ยอะไรหรือเปล่าโอ้โหเกินหน้ากระตาแล้วเนี่ยหรือเปล่าเจอตรงไหนแวะเนี่ยเขาบอกเรียกล้างไม่นานเนี่ยคนเรานะพอพลาดมันก็อ้างโน่นอ้างนี่อะไรไปเรื่อยเปื่อยเฉยๆอ้างเลอะเทอะธรรมดาครับกีฬานะมันต้องมีการถากถางกันบ้างนะเพื่อความสนุกแข่งขันอย่างนี้นะถามว่าเลิกกันแล้วเกลียดกันไหมครับเกลียดนะฮะไม่เหลือเกลียดจะลูกบวชนะบอกเลยเฮ้ยโอ้โหแฟนจะโดนแล้วเราวันนี้มาอีกแล้วบอกแล้วขนาดไม่ได้ในจำนวนดูตัวโคตรเล็กเลย4บอกเลยครับ4ครับผมโอ้4-46ครับวันนี้รอดแน่นอนครับวันนี้ต้นฤดูกาลไม่โดนนะวันนี้ที่เหลือเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าถิ่นคนไหนนะจะโดนวันนี้จะโดนลงโทษนะเดี๋ยวดูต้องเอาโหเต็มแน่เลยนะฮะตรงนี้ฮะเฮ้ยมาเว้ยได้จริงๆอ่ะข้ามทีมนี่รอดแล้วเดี๋ยวเช็คสกอร์หน่อยนะครับตอนนี้ผมนะครับผม4พี่มวน2นะพี่มวน2พี่เสกนะเสก1แล้วก็นะนะเล็ก1นะครับรวมเป็น4 6 7 8นะครับ8ตัวนะครึ่งทางนะครับตอนนี้ยังไงนู่นเขาสู้จนแสงไฟไม่ได้เขาเหวี่ยงไปหามุมมืดนะนู่นนะโอ้ยโดนโอ้ยโดนมาแล้วใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยเฮ้ยใจเย็นว้าว
โอ้ดิ้นดิ้นดิ้นโอ้ดิ้นโอ้ดิ้น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 โอ้ดิ้นดิ้นดูดิ้นเนี่ยป๊าดไหนมาให้กล้องดูหน่อยมาให้กล้องดูหน่อยตัวเท่าไหร่ครับเราเสกดูให้กล้องดูตัวที่สามไหนตัวที่สามตัวที่สามโอ้ยตัวสวยตัวสวยนี่นี่สวยอยู่นี่สวยอยู่หัวไข่ว่าหัวไข่ครับอันนี้กุ้งน่าจะเป็นกุ้งมันแก้วนะครับตัวนี้นะครับไม่เห็นหัวเนาะนะครับประมาณนี้โอเคครับผมหมาเว้ยมาดูมาของเล็กมาแล้วนี่นี่เขาแรงตอนหลังนะครับนี่มาตัวสองมาจับให้มาจับให้โอ้ยกหนียกหนีก่อนแต่ดูตัวหน่อยครับผมสวยเออตัวที่ไหนครับตัวที่สองตัวที่สองครับใครล้างท้ายตอนนี้น้าเสกครับน้าเสกว้ายน้าเสกลังชายอันนี้เขาไปเกินเปิดเกมตอนนี้บอกนะครับเกมพลิกนะครับตอนนี้นะฮะคนที่ได้คนแรกด้วยนะฮะตอนนี้ก็เป็นไงฮะลังชายครับตอนนี้นะเอ้าวันที่ไหนครับโอ้ดูตัวดิโอ้ยเป็นไงเล็กกว่าดิ้งก้อยนับครับนับนะครับเป็น2เท่านะตัวที่ไหนครับสองเท่านะครับก็ทางนี้2นะทางนี้2ทางนู้น2แล้วก็พี่มวล3นะครับ2 2 4 7ของผม4เป็น11นะตอนนี้11แล้วนะสกอร์ขึ้นมา11นะครับผมขอบใจนะลูกไปช่วยป้าอุ้ยอยู่ด้วยเขาอยู่ทุกวันถูกจะไม่รู้ยังไงเจ้าของบ่อนึกสภาพแล้วถ้าเจ้าของบ่อแพ้นี่หนักเลยนะบอกเลยนะหนักเลยนะเคยโดนมาแล้วอ๋อเคยโดนแล้วด้วยเฮ้ยโอ้ยเอาเว้ยหมาแล้วเว้ยเฮ้ยมาแล้วนับตัวสามแล้วนะครับเอางามไส้ละเกมพลิกครับตอนนี้ใครน้าต้น4ครับพี่มวล3ผม3ครับนั่นไงแล้วเสก2นั่นรอดเอาเว้ยเกมพลิกไว้ตอนนี้เกมพลิกไว้ใจเกียดดีกว่าว่ะบ้านะเย็นๆหมดเกียดแล้วเอ้ยตัวที่5มาแล้วเว้ยรอดแน่นอนงี้เดี๋ยวนี้สกอร์ครับเป็นผมเป็น5นะครับนาเล็ก4เนาะครับผมพี่มวล3นะครับแล้วก็น่าจะเสก2จากที่เงียบเงาไปนานเกมพลิกตัวนี้เกมพลิกนะครับเพราะว่าโมเมนตัมเปลี่ยนนะครับแล้วก็5ตัวถามว่าเลิกไหมไม่เลิกครับรีบตกให้หมดครับจะได้คนสุดท้ายได้โดนนะฮะนี่ผมบอกเลยนะฮะเราช่วยตกต่อนะตอนนี้ตัวใช่ป่ะเฮ้ยผมไม่มีโอกาสชนะนี่จะได้จบๆไปนะฮะนี่นักเตะมีโอกาสแซงพี่มวลอยู่ได้แต่2คนเรานะเล็กนะ2คนเรานี่ต้องรีบตกทำสกอร์เพื่อว่าให้เกมมันจบไวนะโอเคนะตามนั้นรู้เรื่องนะครับห้านะห่วงกันมากนะครับเฮ้ยโดนไอ้บ้าไว้เอาได้ครับได้นู่นได้ตัวนะนู่นเป็นเท่าไหร่เป็น5เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเป็น5เป็น10สกอร์เป็น15ตอนนี้เหลือ2ตัวเอา2ตัวตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับนักเสกต้อง2ตัวคู่นะครับไม่งั้นแพ้นะผมบอกเลยนะสู้ครับส่วนน้ำมวลนี่ตัวเดียวนี่กินนิ่มบอกเลยต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่ากลางคืนน่ะนะครับพอตกกลางคืนปุ๊บอากาศมันเริ่มเปลี่ยนอากาศมันเริ่มเย็นกุ้งเล็กมันกินดีกว่ากุ้งใหญ่กุ้งใหญ่มีเยอะนะแต่ว่าคืออากาศมันน่าเย็นน่ะกุ้งใหญ่มันเราไม่เดินน่ะมันกุ้งเล็กมันเดินมากกว่าวันเท่าที่เห็นเราตกกันได้แต่ตัวเล็กนี่จริงๆกุ้งใหญ่เยอะนะครับเพราะว่าปล่อยไปเยอะมากนะครับ300โลครับเยอะครับปล่อยกุ้งใหญ่เยอะนะ 2-300 โลนะครับแล้วก็คือความที่กุ้งใหญ่มันอาจจะไม่เดินนะครับตอนนี้กุ้งเล็กมันเดินมากกว่ามันเลยจับเหยื่อไวหน่อยนะครับกินเหมือนปลาครับต่อยี่อยู่นะครับตอนนี้นะครับก็เหลือ2ตัวสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกมมันจบยังไงถ้า2ตัวนี้ถ้าผมได้กับนาเล็กได้คือจบเกมนะนาเสกโดนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่านาเสกได้ตัวนึงก็ต้องไปซัดเดนเดกกับ2คนนะฮะแต่ว่าผมก็ยังตกกันอยู่นะผมบอกเลยผมไม่เลิกนะครับตอนนี้ผมจะเอาให้จบเกมนะเพราะงั้นช้าครับโอเคกัน2คนเราเล็กนะครับผมให้จบนะเล็กนะถ้าเราคนละตัวจบไปนะถ้าต้นพูดอย่างนี้ผมตัวนี้ผมไม่กล้าวัดเลยครับเพราะว่าถุยป
ไปแล้วน่ะนี่ผมแทบจะลงไปอยู่ในบ่อนะครับท่านสงสัยครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับผีบ่อฟื้นนะครับแต่ว่านะผู้จัดการบ่อท่านซีอีโอรอดผู้จัดการบ่อไม่ได้รอดดูแล้วสภาพนี้ท่านซีอีโอรอดเอาเอายังไง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 โอ้มีผ่านสายด้วยหลบกันหลบกันโอ้นี่ครับยังไงดีมาแล้วกุ้งใหญ่ครับดีไงสวยๆโอ้ไอ้ต้นดูมีโอ้ดันเล็กมาดิดันเล็กมาดิดันเล็กมาดิจบแล้วครับจบแล้วครับวันนี้ครับจบเกมครับจบเกมจบเกมนะจบเกมนะโอ้ยตัวสวยตัวสวยนะครับพี่ก็สรุปคือครบตอนนี้ครบ17ตัวแล้วใช่ครับนะครับของเรา2คนได้คนละคนละ6คนละ6คนละ6นะครับท่าน CEO มวลได้5เอ้ยได้3ได้3นะครับส่วนนักเสกได้2 2เดี๋ยวดูก่อน6บวก6 12บวก3เป็น15มันบอก2ไป17สรุปก็คือก็นะฮะนักเสกนะครับเรียบร้อยนะฮะวันนี้นะครับตัวสวยตัวสวยนี่ตัวใหญ่มาแล้วนะฮะตัวใหญ่มาแล้วนะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่จะลาบเป็ดว่ะมันจะลาบเป็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคนทําโทษกันนะครับผมอ่ะนะครับก็สรุปก็คือจบเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีผลแพ้ชนะเรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้จากสกอร์รวม17ตัวนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูว่าใครได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวถามไปเล็กก่อนได้กี่ตัว6ตัวครับผม6ตัวนะครับแล้วก็มาที่น้ำมวลเลยดีกว่าน้ำมวลเป็น3ตัวครับ3ตัว6 3เป็น9ผมอีก6ก็เป็น15 15แล้วก็ขอรับเสียได้กี่ตัวครับฮะ2ตัวนะครับ2ตัวก็สรุปก็คือวันนี้ก็คือผู้จัดการบ่อโดนผีบ่อรอดซีโอรอดส่วนผู้มาเยือนรอดนะครับวันนี้รอดสำหรับการทำโทษวันนี้ก็คือ1เป๊กอย่างที่เราคุยกันเพียงแต่ว่าเมื่อสักครู่เกิดอุบัติเหตุนะครับพอดีกุ้งมันกินแรงมากนะครับก็เลยสะบัดแรงจนกระทั่งแก้วตกแตกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวหาแก้วใหม่นะครับก็เอาเป็นแก้วนี้แล้วกันเนาะนะครับนะครับเป็นแก้วน้ำชาตัวใหม่นะครับเป็นแก้วไวน์นะตัวนี้นะเนื่องจากว่าวันนี้นะครับเรามาที่บ่อพี่มวลนะครับก็เดี๋ยวให้พี่มวลเขาเป็นคนตัดสินแล้วกันว่าเราจะทำโทษเขาสักขนาดไหนอ่ะพี่มวลเดี๋ยวขออนุญาตครับกำแก้วกำแก้วพี่แล้วเทครับพี่เทลครับพี่อยากเขาโดนเท่าไหร่ครับพี่เทลเต็มที่เลยเต็มแก้วครับจัดไปครับพี่จริงเหรอจริงเหรอพี่มวลพี่ก็พูดเล่นนะเนี่ยโอ้โหตามมาเลยครับพอประมาณนะครับอ่ะก่อนจะกินก่อนจะโดนทำโทษนี้นะครับมีอะไรจะสารภาพก่อนไหมว่าเราอะไรยังไงเราพลาดตรงไหนยังไงพูดก่อนผิดพลาดที่ผมได้ตัวแรกนะ อ่ะโอเคครับผมสุดท้ายคนแพ้ก็ต้องโดนลงโทษถ้าอ่อนแอก็แพ้ไปแล้วตามนั้นเพราะฉะนั้นลุยครับผมยังไงก็สู้ครับอ่ะไปแล้วเสกใจลุยลุยป๊อปของพี่เอกครับคือหายใจก่อนวันนี้ดีใจครับณต้นมาทุกคนมาครับมาบอกเรากลางคืนเนี่ยไนท์ช็อตก็มันอีกเรื่องนึงที่ไม่มีความร้อนเข้ามาวุ่นวายมีแบบมิตรภาพแล้วก็อยากกินอะไรบอกจับไว้เลยไก่เป็ดเรามีลาบเป็ดมีครับลาบเป็ดลาบไก่มีต้มไก่มีครับงูสิงก็มีครับจะไม่ทำให้นี่ครับนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเราอยู่สมุทรปราการทำไมมีงูสิงมันทำไมไม่มีงูสมุทรปราการมีไม่มีงูสมุทรปราการมีอยู่กรุงเทพวะอ๋องูกรุงเทพวะงูกรุงเทพส่วนงูสิงลงมาอยู่นี่ใช่ครับโอเคอย่ารีไลน์เยอะเอาไปอย่าเดี๋ยวเวลาอันนี้ออมเป็ดอร่อยมากครับไม่ใช่ออมเอาเต็มที่เลยครับเต็นท์กลางแล้วครับ2เต็นท์ย่อขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆนานๆที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็ผมฝากบอกพี่มวลนะครับไว้ด้วยนะครับบอกตัวกุ้งพี่มวลตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วทุกอย่างเคลียร์นะครับก็มีชาเลนจ์หน่อยและมีแพ้มีชนะด้วยนะครับคนแพ้รับโทษไปนะคนส่วนคนชนะก็นั่งยิ้มละลาไปนะวันนี้นะฮะโอเคนะถ้าไงก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยละกันแค่นี้ละกันครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย